สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะพามา เรียกว่ามาชมตัวของฝรั่งที่ตอนนี้กำลังฮิตที่เขาทำในเรื่องของผลสดออกจำหน่ายกันนะครับก็ตอนนี้ที่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของฝรั่งหงเปาซือเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นฝรั่งไต้หวันนะครับเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าเกือบไร้เมล็ดครับแต่ก็ยังมีเมล็ดอยู่บ้างนะครับเรียกว่าหงเปาซือนะครับหงเปาซือเนี่ยที่แปลนะครับก็คือแปลมาเป็นภาษาไทยว่าฝรั่งไส้แดงทับทิมนะครับตัวนี้เองเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนนะครับว่าบางทีไปเจอที่ตลาดเนี่ยเอาง่ายๆมีสมาชิกถามมาว่าถ้าเราไปเดินตลาดแล้วเราไปเจอที่ตลาดนัดเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นฝรั่งหงเปาซือคืออย่างนี้นะครับฝรั่งหงเปาซือเนี่ยสังเกตง่ายๆคือถ้ามันขายอยู่ตลาดนัดนะครับต้นมันเนี่ยจะสามารถดูได้จากใบได้เลยนะครับว่าหงเปาซือเองนะครับใบเขาจะกลมก่อนใบเขาจะกลมแบบนี้นะครับเป็นกลมๆนะฮะเวลาโตไปใบก็จะกลมๆนะฮะก็จะประมาณอย่างนี้เนาะก็จะดูได้นะครับแล้วก็เจ้าฝรั่งหงเปาซือเองเนี่ยนะครับเป็นฝรั่งที่ติดผลเขาเรียกว่าต้องใช้ความสมบูรณ์ของต้นที่นานพอสมควรประมาณ8เดือนนะครับถึง1ปีขึ้นไปนะครับต้นก็จะสมบูรณ์เหมือนด้านหลังของผมเนี่ยอันนี้ผมเก็บผลขายไปเรียกว่ารอถ่ายวิดีโอจนผลเนี่ยตามกิ่งนะฮะตอนนี้เราเก็บไปแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่ลูกแล้วก็เลยเหลือลูกที่มันแทบจะสุดท้ายแล้วว่าเนี่ยที่ผมเด็ดไปขายนะก็เหลือลูกสุดท้ายแล้วก็อันเนี้ยจะมาทำเป็นตัวอย่างโชว์แล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่ติดตามช่องเราอยู่เนี่ยได้รู้ทันในเรื่องของความเขาเรียกว่าที่ไปที่มาของฝรั่งหงเปาซือนะครับพูดถึงที่ไปที่มานะครับผมก็ซื้อเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยใครนะก็คือถ้าเป็นตามประวัติเลยก็คือจะเป็นคุณลุงเล็กนะครับเป็นคนที่ติดต่อกับเพื่อนชาวไต้หวันนะครับแล้วก็ได้กิ่งฝรั่งหงเปาซือเนี่ยมาปลูกที่สวนแกที่นนทบุรีนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีคนไปที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ไปเอากิ่งพันธุ์นะครับที่เป็นตรงมาจากไต้หวันเองนะครับเข้ามาปลูกในประเทศไทยก็เริ่มมีกันอย่างแพร่หลายนะครับด้วยการวิธีการที่ทำได้รวดเร็วก็คือวิธีการทาบกิ่งนะครับเสียบยอดก็ตอนนี้แทบจะทุกสวนนะครับก็จะมีฝรั่งตัวนี้ออกนะครับแล้วคราวนี้ที่สมาชิกถามกันมาว่ามันจะมีฝรั่งอีกตัวนึงที่ขายหงเปาซือแล้วก็ถามกันว่ามันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยครับมันผมจะบอกอย่างนี้คือถ้าโดยฝรั่งหงเปาซือเองแล้วเนี่ยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของไต้หวันนะครับเขาไม่ใช่แค่จะบอกว่าเอาเกสรมาผสมแล้วก็ไปคัดพันธุ์ไม่ใช่ครับเขาดูกันขนาดถ้ามันมี เรียกว่าตัวของพันธุ์มันเองเนี่ยถ้ามันมีในเรื่องข้อเสียอะไรเนี่ยเขาก็จะพัฒนาตรงนั้นออกไปด้วยนะครับไม่ใช่พัฒนาแค่พอมาผสมแล้วก็ติดเสร็จแล้วก็ไปเพาะเม็ดพอเม็ดเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาจะเก็บข้อมูลถ้าเกิดใครที่สามารถอ่านภาษาจีนได้นะครับแล้วอยากจะศึกษาลองไปหาประวัติหงเปาซืออ่านดูนะครับก็คือว่าไต้หวันเนี่ยคือในการพัฒนาสายพันธุ์คือพัฒนาจริงๆครับไม่ใช่แค่เอามาทดลองผสมเกสรแล้วก็เป็นพันธุ์ใหม่นะครับถ้าที่คล้ายๆเลยที่มีขายอยู่ตอนนี้ก็ที่สมาชิกถามกันกิมจูนะครับกิมจูแดง1 2 3 4อะไรไม่รู้คือมันมีหลายเบอร์มากจริงๆก็คือที่ไปที่มาไอ้ฝรั่งตัวนี้เองเนี่ยมันคือฝรั่งหงเปาซือนะครับเขาเอาเม็ดเข้ามาเพาะเสร็จเนี่ยก็คือว่าดั้งเดิมเลยมันไม่ได้ไปผสมไม่ได้ไปปรับปรุงอะไรก็คือบอกเป็นฝรั่งพันธุ์ใหม่จริงๆก็คือฝรั่งเนี่ยเวลาเราทานเสร็จมันก็มีเม็ดครับเราไปเพาะถามว่ามันปลูกแล้วมันมีลูกไหมมันมีลูกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพันธุ์ใหม่มันก็ยังเป็นพันธุ์แม่มันอันเดิมที่เราไปปลูกแต่แบบบางทีมันอาจจะกลายไปอาจจะแย่หรือแบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับแต่บางทีถ้าฝรั่งเนี่ยที่มันเป็นแบบเราปล่อยมันอยู่แบบพันธุ์เดียวกันเราไม่ได้ไปตั้งใจผสมมันก็ออกเป็นต้นเดิมครับมันไม่ได้เรียกว่ากลายพันธุ์เหมือนพวก
เขาเรียกว่าอะไรมะขามเทศเราเอาไปปลูกมะขามจากมะขามกินอยู่มะขามเทศมันพอไปปลูกก็เป็นมะขามเทศฝาดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันกลายพันธุ์มะขามหวานเอาไปปลูกปลูกไปปลูกมาเป็นมะขามเปรี้ยวเนี่ยครับเขาเรียกกลายพันธุ์แต่ว่าฝรั่งถ้าเราปลูกไปแล้วนะครับมันอยู่ในโซนเดียวกันนะครับมันไม่มีโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์ได้เพราะว่าตัวมันเองมันก็ผสมตัวมันเองแมลงก็ผสมมันอยู่ในสวนของเราอย่างของผมเนี่ยผมจะจัด5สอสวนก็คือว่าจะมีโซนฝรั่งหงเปาซือนะครับโซนทำผลนะครับแล้วก็ไล่มาก็ต่อจากหงเปาซือมันก็จะเป็นเฟิ่นหงมี่แล้วก็เป็นชีกว่านะครับแล้วก็เป็นสุยมี่นะครับแล้วก็เป็นฝรั่งอื่นๆที่เราเอามาปลูกรวมกันแต่ครับที่ผมปลูกมาเนี่ย 5-6 ปีผมยังไม่เห็นฝรั่งของผมเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับตัวของฝรั่งหงเปาซือที่หลายๆคนอยากรู้ว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงแล้วรายละเอียดฝรั่งที่มันหน้าตาคล้ายๆกันมันมีที่มายังไงก็ประมาณที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เล่าจากประสบการณ์นักล่าสายพันธุ์ฝรั่งอย่างผมเนี่ยคือเจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฝรั่งอะไรที่แบบเอามาทําเป็นตั้งชื่ออะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยผมให้ความเชื่อมั่นว่ากิ่งพันธุ์ที่ผมนําเข้ามานะครับเป็นล้างรากจากไต้หวันเท่านั้นแล้วก็หรือจะได้จากสวนที่พี่ที่เขาไปไต้หวันไปบินไปเอามาเนี่ยผมคัดตอนนี้คือผมจะคัดเฉพาะแค่ต้นที่มันมาจากที่จริงโดยเฉพาะนะครับซึ่งความเชื่อมั่นถ้าใครที่เอาต้นพันธุ์ของผมไปนี่ก็คือว่าต้นแม่มันล้างรากมาแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะไปดูในวิดีโอย้อนหลังในปี62ของผมได้นำเข้ามาเยอะพอสมควรครับเขาบอกว่ากระเป๋าฉีกหมดไปหลายหมื่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฝรั่งเนี่ยนำเข้ามาเยอะมากวันนี้ก็เดี๋ยวให้มาดูกันนะครับว่าไอตัวเจ้าหงเปาซือเนี่ยลูกสุดท้ายที่อุตส่าห์เอารอไว้นะครับเอารอไว้ถ่ายวิดีโอลูกสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ผมเปิดให้ดูฝั่งที่มันสวยๆนะมันก็จะกลมแบบนี้นะครับลูกผลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่300กรัมขึ้นไปนะครับจนถึง500กรัมนะครับลูกเขาก็จะกลมแบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันแก่จัดมากละถ้าใครที่ชอบฝรั่งแบบฟูๆนะครับก็จะทานแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นช่วงฝนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นโรคประจำของฝรั่งเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาผ่ากันให้ดูนะครับว่าเม็ดมันจะน้อยเหมือนที่เขาถ่ายรูปลงมาไหมนะครับนี่ผมผ่าให้ดูสดๆจากสวนนี่ตากล้องมาดูโอ้โหเป็นไงครับเม็ดน้อยไหมสวยเลยนะครับถ่ายผ่านกล้องวิดีโอไปนี่ครับคือฝรั่งหงเปาซือสดๆจากต้นเป็นฝรั่งทานสดอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าอร่อยแล้วก็คนเนี่ยปลูกเพื่อทำผลสดกันเยอะมากนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวสวนเราเนี่ยจะเปิดให้สมาชิกหรือว่าลูกค้านะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาศึกษาหรือว่ามาคุยกันที่สวนได้นะครับแต่ว่าขอให้โควิดเนี่ยมันหายไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีเพราะว่าเราก็ยังไม่อยากมีความเสี่ยงในด้านนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านถามว่าสวนนี้จะเปิดให้ชมไหมก็สวนเราเนี่ยตั้งใจจะทำแบบนั้นนะครับให้มาศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกันแล้วก็เอาไปปรับปรุงที่สวนของตัวเองนะครับและอีกครับแต่ในการปลูกฝรั่งหงเปาซือเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าจริงๆตัวของฝรั่งหงเปาซือนะครับมันปลูกเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝรั่งกิมจูทั่วไปนะครับหรือว่าฝรั่งพันธุ์อื่นๆที่มันจะเป็นฝรั่งเบาปลูกประมาณ 4-5 เดือนเราได้ผลกินนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเนี่ยฮะตากล้องมาดูอันนี้คือฝรั่งเฟิ่นหงมีผมอันนี้คือจะเป็นแถวที่ผมจัดระเบียบใหม่เนาะแล้วผมปลูกเพื่อที่จะทำให้มันเป็นโซนเนาะนี่ผมก็ทาบขยายมานะครับปลูกตั้งแต่หน้าฝนมาถ้านับถึงเนี่ยประมาณ4เดือนกว่าๆก็เริ่มมีผลให้ห่อได้ละมันก็ติดผลผมก็ห่อไว้ต้นนี้ประมาณ3ลูกนะครับตัวนี้เองก็คือเนี่ยที่ผมเทียบให้เห็นจริงๆก็คือว่าเนี่ยดูให้ตากล้องแพนดูดิต้นสูงท่วมหัวผมละเห็นมั้ยถึงจะมีเนี่ยถึงจะห่อลูกฝรั่งไว้ได้นะครับเนี่ยหงเปาซือต้นนึงประมาณสัก30ลูกที่ผมไว้นะ30ลูกเพราะว่าโซนนี้เองเนี่ยผมจะทำเป็นทำผลขายนะครับผลิตผลขายนะครับเพื่อส่งให้ที่โรงงานที่ทำงานอยู่เขาก็มีสมาชิกถามมานะว่าอยากซื้อผลฝรั่งพันธุ์นี้บ้างแล้วนะครับก็ทำพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ทำขายผลด้วยนะครับตามที่เห็นนะฮะต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าอยู่ในร่มกันดีกว่าร้อนนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เองเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังถึงฝรั่งหงเปาซือให้ฟังนะครับว่าท
ที่ไปที่มามันเป็นยังไงมีฝรั่งตัวอื่นๆที่ชื่อคล้ายๆกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยพามาดูให้มันดูว่าเนี่ยสดจากต้นนะครับแล้วก็บางอันก็เนี่ยที่เจ้าของหมดแต่ทำงานแล้วก็ไม่ได้ดูก็สุกไปเรียบร้อยนะครับก็มีอันที่สุกอันนี้ก็น่าจะกินได้ฝั่งหนึ่งนะครับเป็นนุ่มๆหอมอยู่โอ้กินแบบคือมันเป็นหอมอ่อนๆนะครับมันจะไม่ใช่เป็นบางคนแบบกลัวเรื่องของกลิ่นฝรั่งว่าจะมีฝรั่งเป็นกลิ่นขี้นกอะไรเงี้ยผมบอกซื้อน้อยมากที่จะมีกลิ่นนั้นนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสชาติเนี่ยคือจัดจ้านนะครับเปรี้ยวติดเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่หวานนำนะครับกรอบอร่อยเลยแหละนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าใครที่กำลังศึกษาอยู่ก็ผมมองว่าตัวนี้ยังไปได้ไกลนะครับในเรื่องของการทำผลขายนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็เป็นข้อมูลเพื่อเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่าเล่าสู่กันฟังนะครับที่สมาชิกถามมาวันนี้ผมก็มีโอกาสที่ได้ทำวิดีโอตัวนี้เอามาตอบคำถามกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไว้นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีนะครับจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ